วันนี้วันที่24่สี่มิถุนายนนะครับเอาง่ายๆเลยผมว่าของ GPP GPY เนี่ยน่าจะขึ้นต่อเนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราเรอบายเนี่ยซนนี้ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะ202.175ถามว่าขึ้นถึงไหนนะผมคิดว่านี่น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่มันน่าจะขึ้นแบบไม่สนใครไม่สนใจอะไรเ,เราเอาภาพของน่าจะจุดๆนี้ประมาณจุดนี้ มาใช้กับในส่วนของปีนี้นะครับอันนี้คือปีที่แล้วถูกไหมปีที่แล้วปีที่แล้วมันวิ่งขึ้นไกลามากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราเอาอภาพเนี้ยมาใช้กับวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยโซนๆนี้ที่มันขึ้นมาเยอะมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนะมันมีบาร์แพทเทิร์นเนาะก๊อปปี้ไปน่าจะเป็นตั้งแต่ จะเป็นช่วง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 เดี๋ยวผมก๊อปปี้ไปก่อนค่อยคิดค่อยไปดูทีหลังก๊อปปี้มาเรามาดูน่าจะเป็นช่วงเอ่อแท่งนี้ก็น่าจะเป็นแท่งนี้นะครับเพราะนั้นผมว่าขึ้นยาวๆแล้วน่าจะขึ้นยาวๆแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น่าจะเป็นประมาณนี้ปุงป่งปุง่มปุ่มปุ่มขึ้นต่อได้เราแเราจะอยู่แท่งนี้นะครับ ฉะนั้นไม่คิดเยอะผม่าถึงสองสองหนึ่งศูนย์ได้แต่ถือยาวๆน่าจะเป็นหลายวันนะครับถือหลายๆวันเพราะนั้นภาพที่อาจจะรออาจจะรอ,อมันกลับตัวมานิดเดียวนะครับนิดเดียวอาจจะแค่ทะลุแนวรับนี้แล้วดีดตัวขึ้นป้างเพราะนั้นเราไม่รู้มันจะกลับตัวไปไกลแค่ไหนสิ่งที่ผมทำคือผมจะตั้งบายต็อบไว้เหนือโซนนี้2 0 2 1 8 0 1 7 5อะไรโซนเนี้ยนะครับได้เลยแล้วผมจะปล่อยยาวๆไปนะครับปล่อยยาวๆนี่ว่านี่คือข้างบนนู่นอะ สอ0อะไรก็ว่าไปลองพอซิชนะั o นว่าง e x ้ e ซอยู่ประมาณน,นี้แล้วก็210จะเป็นเทรดที่ยาวมากๆนะครับถือไปยาวๆหนึต่อแปดลิตรซีบอร์ดซึ่งน่าจะใช้เวลาเกือบๆจะครึ่งเดือนผมว่าเพราะฉะนั้นถือเพลินๆนะครับเทรดนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะภาพรวมนะของทองคำก็น่าจะ ลงต่อนะครับเหมือนเดิมแหละติดภาพนี้นะตอนที่ผมวิเคราะห์ไว้ของรายเดือนก็กว้างนะครับแต่จะมีการกลับตัวขึ้นสั้นๆไหมก็อย่างที่บอกไปตอนคลิปของเมื่อวานเนาะถ้าเกิดว่ามันจะกลับตัวขึ้นสั้นๆก็น่าจะเป็นแค่ประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นแค่ประมาณนี้แนวรับนี้น่าจะแค่ขึ้นมารีเทสนะหรือเผืเอ่อก็อาจจะแค่แนวรับนี้ใกล,ใกล้นะครับประมาณนี้น่าจะง่ายสุด ที่มันจะกลับคือประมาณโซนๆนี้เราก็ไม่ชวนเนาะราฉะนั้นถ้าเกิดเอาชวนจริงก็อย่างที่บอกเลยเรารอเซลสต็อปตรงนี้ได้นะครับ2องสามหนึ่งหหนึ่งหนึ่งสาทองคําที่ผมวิเคราะห์ไว้นานและก็น่าจะยาวๆเหมือนกันคือเล่นตรงนี้เซลล์นะครับเซลของบทตรงนี้ได้ทีพก็ประมาณนี้2 2งสองศนย์ข้างล่างเนี่ยสวนโซนเนี่ยนะครับได้เหมือนกันแต่ที่คือซลเรากว้างนะครับ เราก็ย่นไอเสียออกได้